ผู้ชายคนหนึ่งนะรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตมากทุกเช้าตื่นขึ้นมาก็รู้สึกไม่มีชีวิตชีวาแต่ละวันแต่ละวันนะผ่านไปอย่างเชื่องช้ากินอะไรก็ไม่มีรสชาติไปเที่ยวไหนก็ไม่มีความรู้สึกสนุกเหมือนกับเพื่อนๆที่ไปด้วยคุยกับใครนะใจก็เหม่อลอยเขาคุยตลกก็ไม่ได้หัวเราะชีวิตนี้มันก็คือมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากเบื่อหน่ายกับการมีชีวิตถึงกับบ่นกับคนรอบข้างว่านะไม่อยากอยู่แล้วอยากตายเช้าวันหนึ่งเนี่ยขณะที่เขากำลังเฝ้าร้านอย่างหงอยๆนะก็เป็นเจ้าของร้านก็เฝ้าไปอย่างไม่มีชีวิตชีวาเท่าไหร่จู่ๆก็มีโจรเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาที่ร้านของเขาตอนที่ปลอดลูกค้านะมีปืนด้วยแล้วก็มาค้นลิ้นชักเพื่อจะเอาเงินบอกว่าเจอเงินไม่กี่ร้อยเขาก็ไม่พอใจก็ปืนขู่ชายคนนั้นเนี่ยว่าให้บอกที่ซ่อนเงินเก็บเงินไว้ที่ไหนเขาก็พยายามอธิบายว่าไม่มีแล้วมีเท่านี้แหละโจรก็ไม่ยอมไม่เชื่อซ้อมนะทั้งต่อยทั้งเตะเรียกว่าไม่ลดลาวาศอกเลยก็ไม่ได้คำตอบนะโจรก็เลยโมโหเอาปืนจ่อขมับเลยแล้วขู่นะว่าให้บอกนะที่เก็บเงินซะไม่งั้นจะยิงนะชายคนนั้นก็ปฏิเสธมันไม่มีแล้วโจรก็โมโหนะจะเหนี่ยวไกยิงนะสงสัยติดยาไม่คิดอะไรแล้วคิดแต่จะเอาชนะท่าเดียวก็พอดีเลยนะมีบุรุษไปรษณีย์เดินเข้ามาที่ร้านของชายคนนี้โจรนี่มันนึกว่าตำรวจนะนึกว่าตำรวจมาก็เลยรีบผุนผันออกจากร้านไปเลยทิ้งชายคนนั้นเนี่ยซึ่งนอนงอกองงอขิงด้วยความเจ็บปวดพอเหตุการณ์สงบนะบอกว่าชายคนนั้นเนี่ยพบว่าเมื่อถึงเวลากินอาหารนะอาหารเที่ยงมันเป็นอาหารมื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตเลยอาหารนี่มันกลับมามีรสชาติขึ้นมาใหม่และที่สำคัญคือว่าเขารู้สึกว่ารู้สึกเบิกบานนะอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนเลยในความเปลี่ยนแปลงเนี่ยในความรู้สึกของเขามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาดีใจที่เขารอดตายนะเกือบจะตายอยู่แล้วแต่ก็รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดเอาแต่ทำไมดีใจที่รอดตายในเมื่อก็บ่นอยู่ทุกวันว่าอยากตายอยากตายนะแล้วทำไมถึงเวลาที่ไม่ตายแล้วรอดตายได้นี่กลับดีใจครับแช่มชื่นเบิกบานก็คงเป็นเพราะว่าเขาได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะชีวิตนี่มันมีคุณค่าน่าหวงแหนไอ้ตอนที่ชีวิตเนี่ยมันราบรื่นปกติเนี่ยนะเขารู้สึกว่ามันน่าเบื่อไม่อยากอยู่แต่ถึงเวลาที่เจอวิกฤตนะกำลังจะตายเนี่ยถึงตอนนั้นจึงรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันมีคุณค่านะพอรู้สึกว่าชีวิตมันมีคุณค่าน่าหวงแหนนะแล้วก็เมื่อรู้ตัวว่ารอดตายมาได้เนี่ยเขาก็เลยดีใจนะ
แล้วรู้สึกกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ไอ้ความคิดรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตหรือความคิดว่าอยากจะตายอยากจะตายนี่มันหายไปเลยนะพอได้พบความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตนี่มันยังมีคุณค่าอยู่มาเห็นคุณค่าของชีวิตตอนไหนนะตอนที่กำลังจะสูญเสียมันไปจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่แต่ชีวิตนะที่เรามาเห็นคุณค่าต่อเมื่อมันกำลังจะสูญเสียไปเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างก็เหมือนกันนะไอ้ตอนที่มันยังอยู่กับเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่ามันเท่าไหร่แต่พอกำลังจะเสียมันไปหรือเสียมันไปแล้วเนี่ยจึงเห็นคุณค่าของมันขึ้นมามานึกดูเนี่ยก็น่าคิดนะคนเราเนี่ยจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดเนี่ยก็มีสองช่วงนะสองขณะคือหนึ่งช่วงที่เรายังไม่ได้มีมันหรือช่วงที่มันยังอยู่ห่างไกลกับสองเนี่ยก็คือช่วงที่สูญเสียมันไปละหรือกำลังจะสูญเสียมันแต่ตอนที่มันอยู่กับเราเนี่ยนะคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าอยู่ไปนานๆเนี่ยอย่างเสื้อผ้าเนี่ยนะถ้ามันยังเราอยากได้อยากซื้อก็ตอนที่เขาวางขายอยู่ในร้านนะวางขายอยู่ในร้านนี่โอ้เห็นอยากได้บางทีเก็บเอาไปฝันเลยเพราะว่าเสื้อมันราคาแพงก็ดิ้นรนขวนขวายเก็บเงินเพื่อที่จะหาเงินมาซื้อมันหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะ อยากได้รองเท้านะที่ใช้ออกกำลังกายเนี่ยอย่างเช่นพวกไนกี้เนี่ยโอ้อยากได้เลยนะบางทีถึงกับไปปล้นเข้ามาเลยนะไปปล้นเอาเงินเพื่อมาซื้อหรือบางทีก็ไปปนจากเจ้าของนะที่เขากำลังสวมอยู่เพราะว่าอยากได้มากนะแต่พอได้มาแล้วนะอย่างเช่นเสื้อเนี่ยพอได้มาแล้วนะไม่กี่วันนะมันก็หมดเสน่ห์แขวนไว้ในตู้นะก็รู้สึกเฉยๆแล้วผ่านไปไม่กี่วันรู้สึกเฉยๆทั้งที่ก่อนที่จะได้มันมานี่โอ้อยากได้เหลือเกินแต่พอได้มันแล้วนะไม่กี่วันนะมันก็ไม่ค่อยมีความหมายนะต่อความรู้สึกของเราอยากได้ตัวใหม่นะอยากได้ตัวที่ยังไม่ได้หรือตัวที่ยังไม่มีพอได้มันแล้วก็สักพักก็เฉยๆบางทียังไม่ทันได้ใส่เลยนะแต่พอมันหายไปหรือว่าสูญเสียมันไปหรือพอจะมีคนมาขอหรือบางทีจะบริจาคนะบางคนเนี่ยเขาเล่าว่าเนี่ยเสื้อหลายตัวเลยนะซื้อมาไม่ได้ใส่บางทีไม่เมินด้วยนะพอจะบริจาคเนี่ยไอ้ทีแรกก็อยากจะบริจาคนะแต่พอเห็นกับตาจับกับมือเสียดายนะไม่อยากจะบริจาคแล้วมาเห็นคุณค่าก็ตอนที่กำลังจะเสียมันไปหรือว่าเสียมันไปแล้วนะก็มานึกเสียใจนะแต่ตอนที่มันอยู่กับเรานี่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่ไม่ใช่เฉพาะเสื้ออย่างเดียวนะอย่างอื่นด้วยนะข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งสิ่งที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาเช่นลมหายใจเนี่ยลมหายใจที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาเราไม่ค่อยเห็นคุณค่ามันเท่าไหร่นะไม่รู้สึกดีใจที่ยังมีลมหายใจหรือว่ายังหายใจได้ปกติแต่มาเห็นคุณค่ามันตอนที่เริ่มหายใจไม่ออกจะเป็นเพราะโรคหรือเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่
ทำไมตอนที่มันอยู่กับเราเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าทำไมต้องรอให้มันจากมันไปซะก่อนนะจึงเห็นคุณค่าของมันคนเราเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างมากมายนะที่เป็นของดีๆทั้งลมหายใจทั้งสุขภาพทั้งตาที่ยังมองเห็นหูที่ยังได้ยินนะคนรอบข้างที่ยังอยู่กับเราแต่เราไม่ค่อยเห็นคุณค่าไม่ค่อยรู้สึกว่าการที่สิ่งเหล่านี้คนเหล่านี้อยู่กับเรานี่เป็นโชคแต่พอสูญเสียไปก็กลับเสียอกเสียใจนะรู้สึกเสียดายซึ่งมันก็สายไปแล้วนะทำไมเราไม่กลับมาเห็นคุณค่านะของสิ่งเหล่านั้นนะขณะที่ยังอยู่กับเราถ้าเราเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นะเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอคอยความสุขจากสิ่งที่ยังไม่มีหรือที่ยังหรือยังสิ่งที่ยังไม่ได้มาหรือไม่มัวแต่เสียใจกับสิ่งที่เสียไปแล้วว่าไม่น่าเลยนะไม่อย่างชายคนนี้เนี่ยอยากตายเนี่ยพอถึงเวลาจะตายจริงๆชีวิตกำลังจะหลุดลอยไปโอ้ถึงข้อไม่เห็นคุณค่าพอเห็นคุณค่าแล้วเป็นไงกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมมีความสุขการมีชีวิตกินอะไรก็อร่อยแม้จะไม่ได้ซื้อจากห้างหรือว่าจากร้านลองกลับมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีโดยระลึกว่าเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็จะหายไปนะสักวันหนึ่งก็จะสูญเสียไปนะพอคิดแบบนี้เข้านะมันจะเริ่มกลับได้สตินะได้คิดขึ้นมานะแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องรวมทั้งคนด้วยนะซึ่งในอีกแง่หนึ่งก็ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นแล้วก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขอให้ได้ผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเอปะเมวะสัมมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันทร์ไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวันวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีติภาโยโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังท่านสิบาการคืออายุวันนาสุภาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ